ด้านหลังจะมีกิ๊บเหล็กเสียบริมกิ๊บเหล็กเสียบริมตรงนี้แล้วเราก็ถอดริมออกมานะครับเราก็ถอดริมตัวนี้ออกถอดริมตัวนี้ออกมันก็จะออกมาเลยนะครับแล้วเราก็งัดปลาเบรกให้ลูกยางให้ลูกปลามันขยายแล้วเราก็ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแล้ว
ขาคุณเขาใส่ตรงนี้เส้นเสร็จเส้นเสร็จข้างเดียวมีเส้นเสร็จอร่อยด้วยดิ